มาดูความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าทางคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะฮะที่แกก็เป็นสมาชิกของพลังประชารัฐด้วยล่าสุดนะฮะบ้านหลังนี้สายน้ำสายนี้ก็ไหลออกไปอีกแล้วนะฮะยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคขีดเส้นนะครับว่าขอลาออกนะฮะจอโบกมือลาไปอีกรายแล้วนะครับคุณสดศรีสัตยธรรมนะฮะอันนี้คือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลส่วนตัวมีผล20มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วนอกจากนี้ครับเราก็มีข่าวเพิ่มเติมที่บอกว่าคุณเรืองไกรเนี่ยล่าสุดคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะสมาชิกของพลังประชารัฐเขาก็จะเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากพลังประชารัฐด้วยอีกคนมีการคาดการณ์กันไว้ครับว่าคุณสดศรีกับคุณเรืองไกรเนี่ยจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยหรือเปล่านะซึ่งต้องรอให้เจ้าตัวเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลถึงการลาออกและจะไปสังกัดเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับค่ะทางด้านของคุณเรืองไกรเองนะคะก็มีการชี้แจงเรื่องของเหตุผลที่จะยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าไม่เป็นอิสระค่ะอยากจะเดินหน้าตรวจสอบเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาก็เปิดเผยนะคะว่าตนเนี่ยได้มาสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐได้ประมาณ8เดือนกว่าๆแล้วมีโอกาสค่ะได้ทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบนั่นคือเป็นกรรมธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565นะคะแต่หลังจากเป็นกรรมธิการวิสามัญดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยงานอื่นให้พรรคแต่อย่างใดจะทำก็เฉพาะงานที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและพรรคการเมืองต่างๆตามความถนัดเนี่ยแต่ถ้าจะตรวจสอบเรื่องของวาระนายกจะครบ8ปีตามที่ตนให้ข่าวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตนเนี่ยได้รับการร้องขอให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องของการตรวจสอบวาระนายกเนี่ยนะคะกรณีนี้ทำให้ตนรู้สึกไม่เป็นอิสระแต่ก็รอได้เพราะยังมีเวลาอีกประมาณ7เดือนและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะพ้นจากนายกก่อนก็เป็นไปได้มากคุณหนึ่งไกลก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆตลอดเวลาเนี่ยยังมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ควรร้องขอให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่แล้วก็ดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งจะมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐส.ส.รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่อาจจะทำให้หลุดจากตำแหน่งซึ่งหากตนเนี่ยยังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐต่อไปก็คงจะตรวจสอบได้อย่างไม่อิสระดังนั้นเพื่อการทำงานตรวจสอบของตนได้อย่างอิสระก็คือการไม่เป็นสมาชิกพรรคก็น่าจะเหมาะสมกว่าก็เลยคิดว่าจะมีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่วันที่24มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางคุณเรืองไกรเองเนี่ยจะไปยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเองนะคะในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10โมงตรงค่ะนะฮะก็แบบรู้สึกว่าอยากจะไปตรวจสอบแบบอิสระถ้าอยู่ในนี้มันเหมือนกับแบบค้านแบบไม้หลักปักขี้เลน มีแต่สมบัติสำนวนนะครับไร้สาระไร้น้ำยานั่นคือความคิดของเขานะครับคือก็บอกว่าถ้าออกมาก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงใช่ไหมก็คงจะได้เห็นความคืบหน้าว่าจะมีแผนอย่างไรต่อไปคือตอนนี้เรารู้แล้วเพราะว่านี่คือการเปิดเผยของคุณเรืองไกรว่านี่คือเหตุผลในการยื่นลาออกจากสมาชิกของพลังประชารัฐเพื่อจะเดินหน้าตรวจสอบบิ๊กตู่นั่นเองนะครับค่ะส่วนคุณคำนูนครับคุณคำนูนเนี่ยคุณคำนูนสิทธิสมานเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาเตือนกรณีที่หากกกต.ไปสอบพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ขับ21ส.ส.บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าถูกสอบเรื่องนี้นะฮะการขับต้องแยกกันด้วยว่าถูกขับกับลาออกเนี่ยมันต่างกันคุณคำนวณสิทธิสมานครับสวได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีข่าวขับ21ส.ส.ของกลุ่มกวนคุณธรรมนัสออกจากพลังประชารัฐแล้วต่อมาคุณสมศักดิ์พันเกษมหนึ่งในส.ส.ที่ถูกขับก็ออกมาร้องความเป็นธรรมนะครับกรณีตามข่าวเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ทันทีถ้ากกต.เข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังประเด็นสำคัญที่สมควรตรวจสอบเพื่อตอบคำถามให้ชัดเจนในฐานะองค์กรผู้กำกับดูแลพรรคการเมืองให้ปฏิบัติให้ตรงตามกฎหมายนะครับว่านี่เป็นการจงใจขับออกจากพรรคโดยบริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9จริงหรือไม่แล้วคุณคำนวณก็ยกบอกว่าเพราะผลของการที่ส.ส.ถูกขับออกจากพรรค
ตามมาตรา101วงเล็บ9กับลาออกจากพรรคตามมาตรา101วงเล็บ8มันต่างกันเยอะลาออกเท่ากับทำให้พ้นสภาพสสถูกขับออกเท่ากับยังคงสภาพสสไว้ได้หากหาพรรคสังกัดใหม่ได้ใน30วันแล้วนับจากนั้นมาการย้ายพรรคครับระหว่างวาระทำไม่ได้โดยหลักการนี่ยกเว้นสสที่ต้องการย้ายพรรคจะยอมแลกด้วยตำแหน่งสสอันนี้ก็ไม่ว่ากันทำได้ปกติสสจะย้ายสังกัดได้เมื่อยุบสภาแล้วเท่านั้นโดยรัฐธรรมนูญบางฉบับมีกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกพรรคก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งเอาไว้ยาวถึง90วันอีกต่างหากทำให้การย้ายพรรคไม่ง่ายนักก็บอกว่าถ้าสอบนะก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยวันนี้